ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเสด็จสู่สวรรค์ขวัญประเทศเคยปกเกตประชาไทยให้สุขสีแสนสันโศกวิโยคล้นพ้นทวีต่อแต่นี้ไม่มีแล้วพระแก้วใจ70 ปีทรงงานหนักประจักษ์จิตไม่ห่วงองค์แม้น้อยนิดคิดแก้ไขเพียงราดพ้นความทุกข์ท้อพอพระทัยพระองค์จึงสถิตในใจนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเห็นได้จากที่หลายประเทศได้ร่วมลงนามให้สัญญาว่าจะลดปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นและไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงเจตจำนงว่าจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกมาจากหลายแหล่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงานอย่างเช่นโรงไฟฟ้าและยังมีภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมด้วยวันนี้รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยจะพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย20 ปีที่มีเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งโดยหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรท่านผอ.ชัยวัฒน์ทองคำคูณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากสนข.นะคะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของนโยบายและแผนเรื่องของการขนส่งต่างๆระบบรางต่างๆที่จะมีการพัฒนาในอนาคตแต่ว่าขณะเดียวกันสนข.ก็ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ในเรื่องของการดูเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะตรงนี้มีนโยบายหรือว่ารายละเอียดยังไงบ้างคะท่านผอ.ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเรื่องนโยบายการลดพลังงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของระบบคมนาคมขนส่งนะค่ะเพราะว่าตัวเคลื่อนขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งที่แท้จริงเนี่ยต้องใช้พลังงานที่มาคือว่ามันมีเรื่องปัญหาของเรื่องก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาของโลกนะครับร่วมกันที่จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเพราะว่ามันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตต้นเหตุของปัญหาก๊าซเรือนกระจกก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจกหรือ CO2 ได้เนี่ยก็ต้องมาแก้เรื่องการใช้พลังงานนะครับในภาคพลังงานการใช้พลังงานของประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากนะครับแล้วก็สูงขึ้นทุกปีผมแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นภาคพลังงานในภาคอุตสาหกรรมนะซึ่งใช้พลังงานประมาณสัก1 ใน 3ภาคขนส่งหรือภาคคมนาคมเนี่ยก็ใช้อีก1 ใน 3และที่เหลือนี่อีก1 ใน 3ก็จะเป็นพวกที่อยู่อาศัยนะครับเป็นเรื่องของภาคเกษตรนะเป็นเรื่องของภาคอื่นๆที่เป็นเล็กๆน้อยๆเรื่องภาคธุรกิจนะครับใช้อีก1 ใน 3ก็จะเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมภาคพลังงานเนี่ย2 ภาคในรวมกันแล้วก็2 ใน 3ซึ่งเป็น2 ภาคที่ผลิตก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมากนะครับดังนั้นในส่วนที่กระทรวงคมนาคมโดยสนข.นะครับรับผิดชอบอยู่เนี่ยเรารับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมดังนั้นก็จะดูแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็ได้ผลประโยชน์ก็คือเรื่องของถ้าเราควบคุมได้ส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยสำหรับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะท่านผอ.คะแผนยุทธศาสตร์จริงเราทางสนข.ได้ทำแผนแม่บทไว้นะครับตั้งแต่ปี2554นะครับแล้วก็เป็นแผนที่ใช้มาตั้งแต่ปี2515ค่ะนะยาวไป20 ปีครับถึง2574นะครับในแผนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3 ระยะนะครับระยะเร่งด่วนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยในแผนดังกล่าวนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6 ยุทธศาสตร์120โครงการต้องทำ20 ปีนะครับผม
ระยะสั้นที่เห็นได้ชัดเจนสุดก็เรื่องการบริหารจัดการการภาคการขนส่งยกตัวอย่างเช่นเราส่งเสริมในเรื่องของความรู้ให้แก่บุคลากรภาคการขนส่งมีบุคลากรในภาคการขนส่งเยอะมากนะครับภาคราชการเองก็จะมีบุคลากรภาคการขนส่งพนักงานต่างๆนะครับอีกภาคก็เป็นภาคของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสำคัญที่เราจะให้ความรู้กับเขาว่าให้มีความรู้ว่าวิธีการในการทำงานในภาคการขนส่งเนี่ยสามารถจะช่วยลดพลังงานได้นะผมยกตัวอย่างเช่นเราอบรมให้กับพนักงานขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารเนี่ยวิธีการขับรถบรรทุกเนี่ยหรือรถโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสามารถประหยัดพลังงานได้ถ้ารู้วิธีการขับการใช้เกียร์นะทำอย่างไรเวลาขึ้นเขานะลงเขาเนี่ยใช้เกียร์อย่างไรให้เหมาะสมนะจะช่วยลดพลังงานเยอะมากครับนะอีกอย่างนึงครับเราให้ความรู้กับนอกจากพนักงานที่ขับรถแล้วเนี่ยก็คือผู้ประกอบการขนส่งนะฮะผมยกอย่างเช่นการที่จัดเที่ยวรถบรรทุกให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่จะขนส่งสินค้ายังไม่เต็มคันก็รอสักนิดนึงเพื่อสินค้าเต็มคันแล้วก็ขนส่งแทนที่จะใช้รถ2คันก็ใช้รถแค่คันเดียวนะครับมีสินค้าทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะแล้วก็มีการใช้รถบรรทุกที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยครับจะช่วยเยอะมากอันที่2คือรถโดยสารรถโดยสารเนี่ยทำอย่างไรให้รถโดยสารเนี่ยสามารถที่จะเพียงพอกับผู้โดยสารเราจะสังเกตว่าบางคันเนี่ยผู้โดยสารแน่นบางคันเนี่ยผู้โดยสารหลวมดังนั้นการทำฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนสำคัญครับที่จะทำให้เห็นว่าผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลานั้นมีมากน้อยเพียงใดต่อไปที่เป็นระยะกลางเนี่ยที่เรากำลังเร่งทำงานอยู่จะเห็นได้ชัดกับพวกการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะฮะเราต้องบอกว่าวิธีการเดินทางของคนในเมืองเนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเรียกว่า mass transportation เนี่ยนะฮะ public transportation เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความคุ้มค่าในตัวมันเองแต่สำหรับสิ่งเหล่านี้ถ้ามีแล้วเนี่ยคนไม่ใช้จะทำอย่างไรนี่ค่ะเป็นปัญหาต้องส่งเสริมครับอย่างสายสีม่วงที่กำลังมีการ ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่า เปิดมาสักพักนึงแล้วอาจจะมีผู้โดยสารน้อยค่ะท่านผอ อย่างนี้จะต้องทำยังไงครับเราก็ต้องไปดูฮะไปดูว่าปัญหาของสายสีม่วงเกิดจากอะไร ก็ไปพบว่าสายสีม่วงมันไม่ต่อกับสายสีอื่นไม่ต่อกับสายสีน้ำเงินสีน้ำเงินยังไม่ต่อก็ขาดเป็นหนึ่งสถานีนะครับที่ต้องเร่งทำนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ครับนะเพื่อจะสร้างระบบโครงข่ายอันหนึ่งที่เราพยายามจะผลักดันและส่งเสริมและเป็นการช่วยลดพลังงานด้วยก็คือเรื่องของการใช้รถเมล์ไฟฟ้าของขสมก200คันซึ่งก็จะเป็นโครงการนำร่องครับในระยะยาวเนี่ยประหยัดกว่านะคุ้มค่ากว่าและที่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนสุดก็คือลดเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ส่งผลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือก๊าซ CO2 ด้วยค่ะส่วนในระยะยาวล่ะคะมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนคะระยะยาวคือต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวท่านนะนั้นการประชาสัมพันธ์นะผมคิดว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องทำตลอดโครงการ20ปีมีอะไรใหม่ต้องใส่เข้าไปตัวอย่างเช่นเราทำปีละครั้งนะค่ะคาร์ฟรีเดย์นะขับรถจอดรถที่บ้านมาใช้รถเมล์รถบรรทุกรถโดยสารหรือขี่จักรยานหรือเดินก็ได้เนี่ยพวกนี้ครับทำปีละครั้งอาจจะน้อยไปไหมจะตั้งคำถามจะต้องตีแล้วสัก 3-4 ครั้งไหมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนตระหนักถึงว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนในการที่จะช่วยลดพลังงานลดการใช้พลังงานมีส่วนในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของพวกเราอันนี้เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา20ปีเนี่ยมีการตั้งเป้าไหมคะว่าเราควรจะต้องมีการลดการใช้พลังงานเท่าไหร่มีครับมีการตั้งเป้าไว้นะฮะซึ่งถามว่าเป้าหมายในการลดภาคพลังงานของคมนาคมเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะโดยเขาเอาเรื่องของการลดปัญหาเรื่องก๊าซ CO2 เนี่ยมาเป็นเป้างานยากอยู่ตรงนี้ครับงานยากตรงอยู่ที่นี่ว่าเป้าหมายของการลด CO2 เนี่ยสมมติตั้งไว้ว่าจะต้องลดได้ 40-50% อย่างเงี้ยนะครับในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยวิธีการคำนวณกลับมาว่าในภาคคมนาคมหรือกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยเราจะต้องมีส่วนในการที่ไปลดตรงนั้นผมยกตัวอย่างว่าจะลด 50% เนี่ยภาคคมนาคมต้องลดให้ได้ 30% เนี่ยเราแบกรับภาระ 30% ของ 50นะต้องคิดเยอะเกินครึ่งนะคะเยอะเกินครึ่งสมมตินะฮะแล้วก็ 30% ที่ว่านั้นลดได้ด้วยโครงการอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นรถเมล์ไฟฟ้าของขสมกอย่างเงี้ย20 200คันเนี่ยลดก๊าซ CO2 ได้เท่าไหร่แล้วคำนวณกับ
ลับเข้าไปคือมันเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วก็คิดถึงกระบวนการย้อนกลับไปคิดถึงกระบวนการย้อนกลับไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากการเปลี่ยนให้คนจอดรถที่บ้านแล้วมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าก็ดีรถเมล์ก็ดีหรือเดินหรือขี่จักรยานก็ดีเนี่ยกี่คนน่ะมันถึงจะลด CO2 ได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องวิธีการคำนวณหมดเลยนะฮะดังนั้นสิ่งที่สนขอทำอยู่ก็คือเราพยายามศึกษาทำฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าในโครงการคมนาคมเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนรูปแบบสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเกิดผลต่อภาคพลังงานเท่าไหร่แล้วก็เกิดผลต่อภาคของ CO2 เท่าไหร่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญที่ท่านปอฝากไว้อยากจะให้เริ่มต้นจากที่เราทุกคนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการพัฒนาประเทศในอนาคตแบบยั่งยืนด้วยวันนี้ขอขอบคุณท่านปอมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณมากครับพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะในอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกทม.และปริมณฑลครั้งที่1จัดโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนโดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุรถไฟฟ้าขัดข้องติดค้างในอุโมงค์โดยมีการดำเนินการเสมือนจริงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมว่าการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนั้นได้กำหนดให้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารกระทรวงรับทราบผ่านระบบ LINE และหากเป็นเหตุขัดข้องหนักเกิน 20-30 นาทีจะต้องประสานรถโดยสารสาธารณะอื่นๆมารองรับการเดินทางเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยสวัสดีครับชื่อโหน่งนะครับก็เป็น CEO and co-founder ของจิสติกนะครับก็คือเราเป็นตลาดขนส่งออนไลน์นะครับที่ช่วยธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับสามารถเข้ามาเช็คราคามาจองบริการส่งออกนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรทหรือชิปปิ้งอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผ่านระบบออนไลน์กับเรานะครับมาจองกับผู้ให้บริการขนส่งที่อยู่ในระบบเรานะครับก็ตอนนี้จะมีอยู่มากกว่าประมาณ300บริษัทนะครับที่ให้บริการตั้งแต่รถ4ล้อ6ล้อ10ล้อนะครับแล้วก็ชิปปิ้งนะฮะดำเนินการส่งสินค้าก่อนแล้วรวมไปถึงตัวเฟรททางเรือทางเครื่องบินนะครับที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือเราเริ่มจากที่ว่าอีโคซิสเต็มของตัวระบบการซื้อขายโลจิสติกส์เนี่ยมันยังค่อนข้างประสิทธิภาพมันยังค่อนข้างไม่สูงมากนักนะฮะเราก็เลยเกิดเป็นประกายที่ว่าไอเดียที่ว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาการเช็คราคาพวกบริการโลจิสติกส์นะให้มันง่ายเหมือนเช็คราคาโรงแรมเดี๋ยวหรือจองง่ายเหมือนจองตั๋วเครื่องบินตัวนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับก็ชื่อเว็บตัว logistics.com ตัวระบบเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็น marketplace นะครับลูกค้าต้องได้การเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเป็นคนเลือกเองว่าขนส่งเจ้าไหนที่ต้องการขนส่งด้วยนะฮะมันจะคล้ายๆคอนเซ็ปต์เหมือน booking agoda.com ที่จองโรงแรมนะครับเราพยายามทำให้มันเฟรนด์ลี่เหมือนโรงแรมมากที่สุดนะฮะคำแนะนำสำหรับน้องๆที่จะทำสตาร์ทอัพนะฮะทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมี3อย่าง1ก็คือต้องขยันใช่มั้ยฮะ2เนี่ยก็คือต้องเฮงด้วยก็ต้องโชคดีด้วยแต่3เนี่ยคือเนี่ยอยู่ในไทยก็คือมันต้องมีเน็ตเวิร์คเน็ตเวิร์คหมายถึงอะไรก็คือทางด้านผู้ใหญ่หรือว่าทางด้านใครก็ตามที่สามารถซัพพอร์ตเราได้สุดท้ายก็ฝากไว้ก็คิดแล้วทำเลยนะยังไม่ต้องไปกลัวไอ้ฉันกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นก็ลุยไปก่อนสำหรับสัปดาห์หน้า Startup Thailand จะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจสตาร์ทอัพรูปแบบไหนอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ